เพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอผมเป็นครั้งแรกนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับหรือว่ากดติดตามในเครื่องหมายแบบนี้ครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆจากช่อง T3B ครับส่วนเพื่อนๆครับที่เข้ามาดูคลิปรีวิวสินค้าของผมนะครับแล้วอยากได้สินค้าชิ้นไหนก็ตามนะครับสามารถสั่งซื้อได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับนี่ไม่ใช่คลิปขายสินค้านะครับแต่เป็นคลิปรีวิวสินค้าเท่านั้นเองคลิปที่แล้วครับก็มีได้เกินไปนะครับว่า iOS 12เนี่ยมันกำลังจะมาแล้วนะครับก็ให้เตรียมตัวครับสำหรับ iPhone นะฮะตัวเก่าๆครับว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าอย่างที่ไปดูข้อมูลมานะวันนี้ถือว่าเป็นการเล่าข่าวให้ฟังแล้วกันนะครับว่า iOS 12เนี่ยเขามีแนวคิดมีคอนเซปต์การพัฒนา iOS ตัวใหม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับแต่ที่ดูหลักๆเนี่ยก็น่าจะพัฒนามาสำหรับ iPhone 8กับ iPhone 10เป็นหลักเลยครับสำหรับเจ้า iOS 12เนี่ยเขาบอกว่าพัฒนามาแบบสู่ความเรียบง่ายครับให้ใช้งานง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะมีปุ่มโฮมบนหน้าจอแบบนี้ครับซึ่งเหมาะกับ iPhone 8หรือ iPhone 10นะฮะที่เขาไม่มีปุ่มโฮมมาให้ครับแล้วก็มีการจัดสรรครับการแจ้งเตือนใหม่บนหน้าจอครับแบบใช้งานกันเต็มพื้นที่หน้าจอกันเลยทีเดียวครับส่วนในหน้าจอหลักครับก็ออกแบบมาใหม่เช่นกันนะครับมีปุ่มยุกยิกยิกย่อยอะไรโผล่ขึ้นมาครับหน้าตาเหมือน Android เลยฮะในหน้า Control Center ครับก็มีการอัปเดตเพิ่มเติมครับในส่วนของการเข้าถึง Wi-Fi ครับให้ใช้งานง่ายขึ้นนะครับเราสามารถเลือก Wi-Fi ได้จากหน้าจอส่วนนี้เลยเมื่อขึ้นสู่จุดสูงสุดแล้วครับก็กลับคืนสู่สามัญครับ Apple ก็ใช้หลักการเลยครับออกแบบฟีเจอร์ครับให้เรียบง่ายที่สุดครับแม้แต่ในส่วนของ App Store ครับก็ปรับการค้นหาครับเขาบอกว่าปรับแบบนี้แหละนะครับสวยงามและคนหาแอปพลิเคชันได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ที่ผมตกใจมากๆครับคือการปรับเปลี่ยนหน้าจอกดปุ่มโทรศัพท์ครับเป็นปุ่มสี่เหลี่ยมฮะรวมถึงการแสดงภาพโชว์ขึ้นหน้าจอเวลาสายเรียกเข้านะให้เป็นภาพเล็กลงครับแล้วเขาก็บอกว่าปุ่มต่างๆเนี่ยให้เปลี่ยนครับเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้หมดเลยส่วนเวลาที่เราใช้งานแอปพลิเคชันขณะที่สายเรียกเข้าครับมันก็จะไม่บังหน้าจอครับและฟีเจอร์ใหม่ที่น่าตกใจอีกตัวนึงครับคือ Quick Switcher ครับก็คือทำเมนูขึ้นมาอยู่ทางด้านซ้ายมือแบบนี้ครับเป็นแถบขึ้นมาเลยนะสำหรับฟีเจอร์ใหม่ครับที่ถูกนำไปคิดและถูกพัฒนาน่าจะนำมาถูกใช้จริงแน่นอนครับคือการล็อกแอปพลิเคชันทุกๆแอปพลิเคชันครับแยกเป็นแต่ละตัวเนี่ยสร้างความเป็นส่วนตัวให้กับผู้ใช้งานนะครับรวมถึงการอัปเดตแอปพลิเคชันใหม่ๆนะครับก็สามารถแยกเป็นในแต่ละแอปพลิเคชันแบบนี้ได้ด้วยสำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์นะครับแล้วก็คนอื่นมาหยิบจับโทรศัพท์เราง่ายนะหรือว่ามีการใช้งานหมุนเวียนครับระหว่างโทรศัพท์เนี่ยเราสามารถตั้งฟีเจอร์ใหม่ตัวนี้นะครับเป็นโหมดผู้มาเยือนครับหรือโหมดเกสเนี่ยทำให้โทรศัพท์ของเรานะครับเลือกใช้บางฟังก์ชันหรือว่าบางแอปพลิเคชันได้ครับนี่แล้วก็ในที่สุดเขาก็คิดวิธีประหยัดแบตเตอรี่ครับโดยการใช้ดาร์กโหมดนั่นเองนะครับเขาบอกว่าการที่iPhone เนี่ยมาใช้ดาร์กโหมดเนี่ยทำให้เครื่องของคุณเท่ครับดูคูลมากครับและที่สำคัญครับประหยัดแบตเตอรี่ในการใช้งานลงครับถึง 25% เลยทีเดียวและทั้งหมดที่พูดมานี้ครับก็เป็นแค่คอนเซปต์ครับในการนำแนวคิดไปพัฒนา iOS 12นะครับเราลองมาดูครับว่าสุดท้ายครับของจริงที่มันจะออกมาครับมันจะเป็นยังไงกันบ้างครับก็ต้องติดตามดูกันไปฮะแล้วเดี๋ยวเวอร์ชันผู้ใช้จริงนะครับออกมาเมื่อไหร่ครับเดี๋ยวจะรีบดาวน์โหลดครับแล้วก็มาทำรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างครับกับ iPhone 6นะซึ่งดูแล้วไม่น่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับเหมือนจะต้องใช้กับ iPhone 8ขึ้นไปอะยังไงก็ตามครับขอบคุณครับที่ติดตามชมนะครับแล้วก็มีคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจครับลิงก์อยู่ด้านบนคลิปวิดีโอนี้นะครับกดไปดูได้เลยอะ